대박! คือว่ากิบริมันก็พูดยากนะคือฉันเริ่มคิดที่อยากจะมีลูกแล้วอ่ะ เอ้ยอะไรขึ้นมาบังเขา อยู่ตื่นมาก็แบบถามเลยนะที่รักจ๋าผมอยากมีลูกแล้วเธอคิดว่ายังไงเหรออะไรอย่างงี้นะต้อง yes สิคะ not yes ก็บ้าแล้ว Yes แน่นอนคนนี้ Yes แน่นอนเธอข้าวมันนี่อ่อนสว่างสวยมันสีนอนโอแม่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุ่นนอน Yes แน่นอนคนนี้ Yes Yes ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจูนสติแป๊บนึงนะคะแน่นอนค่ะอยากมีลูกสิคะมาค่ะอยากมีอ๋อโอเคพวกเราสองคนนี่ก็ต้องการเด็กกันงั้นสินะงั้นแล้วเธออยากจะได้ลูกเป็นผู้ชายหรือลูกผู้หญิงล่ะฮะแม่ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนั่นหรอฮะกิ๊บบุรีคิดคือกิ๊บก็เคยวางแผนในอนาคตนะคะว่าถ้ากิ๊บมีสามีและมีลูกจริงๆนั้นในชีวิตจริงนะกิ๊บจะอยากมีลูกสองคนอยากมีลูกสองคนไม่อยากมีลูกคนเดียวนะคะจริงๆเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันเป็นความฝันไงอยากจะมีลูกสองคนนะคะลูกแน่นอนลูกคนโตลูกคนแรกก็ต้องเป็นชะดาผู้หญิงแน่นอนกิ๊บอยากจะมีพี่สาวมีไม่ใช่จะเรียกไงเดี๋ยวมีลูกสองคนแล้วก็มีพี่สาวกับน้องชายและพี่สาวก็คอยดูแลน้องชายอะไรแบบนี้นะคะคือกิ๊บไม่อยากจะมีพี่ชายกับน้องสาวอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวมันจะดูคุมากเลยโอตาคุมากเลยนะเดี๋ยวแบบโอ้นี่จ้างแล้วพี่สาวก็จะไปพี่ชายก็ไปซิทคอนอะไรเงี้ยแมวนะเอาเป็นพี่สาวดีกว่าเป็นโซตาคอนน่าจะดีกว่านะมันเลือกได้ไงว่าชีวิตจริงโอเคนะคะอยากได้ลูกผู้หญิงกันเหรอฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องน่ารักมากแน่เลยน่ารักเหมือนฉันใช่ไหมล่ะเอาล่ะตอนนี้เรามาทำลูกกันเถอะนะจ๊ะที่รักอย่าจ้ามาทำลูกกันทำลูกเลยเหรอเฮ้ยกิบุริจะมีอาหารมาให้หวังว่าเธอจะชอบมันนะวันนี้ได้อะไรมากินจ๊ะขอบคุณแม่เลยนะจ๊ะกิลโอ้เมื่อคืนเราหนักกันไปหน่อยใช่ไหมล่ะแต่จะว่าไปเมื่อกี้ตอนเธอคุยกับเราเนี่ยเธอไม่ได้คุยตอนกลางคืนนี่นะคือจริงๆเขาน่าจะทำตอนแบบคุยตอนกลางคืนนะแบบว่ามีฉากนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาคุยกิบุริจ๋าเดี๋ยวจะมีลูกแล้วหรือยังคือแบบนอกิ้วจ้ะกิ้วจ้ะในท้องฉันมีเด็กแล้วใช่ไหมจ้ะกิ้วจ้ะแล้วลูกฉันเมื่อไหร่จะคลอดจ้ะกิ้วอันนี้กิ๊บจำไม่ได้นะคะต้องกี่เดือนจะคลอดนะคะต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะ1ปีไม่ถึงมั้งถ้าหากท้องช่วงเดือนวันที่17เดือนฤดูใบไม้ผลิน่าจะคลอดช่วงฤดูหนาวป่ะลูกสาวอาจจะคลอดฤดูหนาวนะคะอยากให้ลูกสาวโตเร็วๆด้วยอ่ะอยากจะให้เห็นลูกสาวตอนโตนั้นหน้าตาเธอจะเหมือนกิลมากเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูอีเวนต์อื่นกันก่อนนะคะตึ้ง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 ฮบ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 หมกเย็นเกือบจะหนึ่งทุ่มได้เวลามาแล้ววันนี้ก็จะเป็นโชว์ครั้งสุดท้ายของคณะละครศาสตร์นี้แล้วนะคะไม่โชว์ครั้งสุดท้ายหรอกจริงๆคือก็ยังดูได้เรื่อยๆนะคะยิงดูได้เรื่อยๆแล้วทีนี้เว้ยคือถ้าเราหักมันครบแล้วอ่ะมันครบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ดูตัวเต็มของคณะละครศาสตร์นะคะแล้วก็ฉากปิดของคณะละครศาสตร์แล้วเราก็จะสามารถใช้นกหวีดเพื่อปัดเทเลพอร์ตไปได้ด้วยโอเคป่ะเราไปคุยกันลุงกันเลยดีกว่านะอ้าวต้องคุยกับลุงเหรอ for you next show เอาได้เวลาชูแล้วมาได้โปรดเอาเข้าไปในนี้นะคะเพื่อไปชมการแสดงคือลุงคะลุงก็แสดงอยู่ตรงนี้แท้ให้หนูเข้าประตูทำเดือยอะไรคะแม่ไปเข้าค่ะเอาล่ะ Welcome to the อะไรเนี่ย of คณะละครสัตว์ของคณะละครสัตว์ของครูเกมเมอร์เนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนครูเกมเมอร์เลยค่ะหุ่นเหมือนโซล่าเลยหนวดเหมือนครูใช่ไหนวะขอบคุณที่มาในวันนี้ครับ
เอาล่ะแล้วได้เวลาโชว์แล้วมาโชว์แรกนะเป็นโชว์ของม้าลายนะคะแล้วก็ลิงจักจักรักจริงๆนะคะแล้วทั้งสองคนจะแบบว่าเดินดอกกันเองคือเดินดอกกันเองแบบม้าลายคือสองขาแล้วก็เกาะเป็ดขี้เลยอยากให้ม้าลายขี้ใส่หัวลิงจริงๆเลยลิงจักจักก็ปีนลิงไม่โคตรน่ารักมันเป็นลิงอะไรนะลิงกระรอกอะไรงี้ป่ะต่อไปจะเป็นอะไรอ่ะช้างป่ะใช่ป่ะจำไม่ผิดต่อไปอ๋อสิงโตสิงโตดอกบอลได้นะกิ๊บกำลังดูโชว์ใช่ไหมก็ต้องกินหาอะไรกินไม่ได้กำลังกินน้ำมะนาวเลยนะพอดีเจ็บคอมากเลยแต่ว่าเจ็บคอก็ไม่กินของเย็นๆไม่ใช่หรอวะกิ๊บจะกินน้ำมะนาวใส่น้ำแข็งคืออะไรเป็นการโชว์สิงโตที่แบบว่าแต้มมากสิงโตนี่เขามาฝึกได้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยคือแบบทำยังไงให้มันเจ๋งเชื่องขนาดแบบว่าให้มาดอกอะไรพวกนี้ได้นะคะเกมนี้คิดว่าขนาดละครสักต้องพยายามขนาดไหนวะถึงจะฝึกพวกสัตว์พวกนี้ได้นะคะเอาล่ะยีราฟและพวงโย่อาชิบหึเป็นไงล่ะดิฉันชิดสมศรีนะคะเอาล่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยช้างมั้ยช้างขี่จักรยานมั้ยอีเลเฟรนเดโชขี่จักรยานของแม่ชบาแก้วนั่นเองนะคะไปเราไปดูกันเลยชบาแก้วมานี่นะคะปั่นเอ๊ะเดี๋ยวๆชบาแก้วเป็นตัวเมียแต่อันนี้มันมีงามันควรจะเป็นตัวผู้วะไอ้ตัวเมียมันมีงามันปกติตัวเมียมันจะไม่มีงาใช่มั้ยคะหรือมีแต่สั้นเอาล่ะต่อไปยุ่งงามมากเลยเนี่ยโอ้โหขี่จักรยานแม่งจักรยานรับหนักได้ไงวะต่อไปเป็นโชว์สุดท้ายของฮิปโปโปเตมัสน้ออ๋อฮิปโปโปทำอะไรวะไหนดูดิกิ้งตัวกิ้งน่ารักจริงๆเลยฮิปโปอ่ะได้เวลาจบการโชว์ครั้งนี้แล้วนะคะนะครับสัตว์พวกนี้ก็ในสุดสัตว์เขากลับมาอยู่กับคุณเจ้าของคณะละครสัตว์เรียบร้อยนะคะโอ้โหกล้าอาบไปอาบน้ำในคลองปลากระจองแรมองพ่อในคอมีหอยปูปลาเนี่ยเดินพวกเธอเราเดินยันเวียนเทียนเลยนะหรือเธอจะวน3รอบแล้วขึ้นเผาเลยปะเฮ้ยเอาออกไงวะเฮ้ยไปขอเข้าไปลูกมุ้งด้วยดิพี่ช้างค่ะสิงโตค่ะนี่มันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะมีเป็ดเอาสักตัวนึงกลับไปอยู่ในบ้านเป็ดเดินตามตูดยีราฟก็เดินตามตูดม้าลายก็เดินตามตูดสิงโตก็เดินตามตูดหมูเดินตามตูดช้างก็เดินตามตูดลิงคือจริงๆเว้ยถ้ามันมองไม่เห็นมองนี้อย่าแบนแน่ๆค่ะโอเคคิปรีจบแล้วไปฉันจะกลับบ้านแล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้สนุกกับโชว์มากไหมกิบริขอบคุณนะที่เธอช่วยเหลืออะไรมาตลอดนะให้พาพวกสัตว์พวกนี้กลับมาหาฉันนะคะนะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะฉันหวังว่าเธอจะแบบว่าแล้วอะไรวะใช่มั้ยเธอนะคือมันก็แบบว่าเดี๋ยวเขาจะตอบแทนเราได้แบบเธอฉันมั่นใจว่าฉันสามารถช่วยเธอได้ในเรื่องนะแล้วเขาก็จะบอกว่าสัตว์พวกนี้สามารถขี่ได้พาเธอกลับไปบ้านได้หรือพาเธอไปในสถานที่เธอต้องการพูดเจ็บคอแล้วพูดไม่ชัดแล้วค่ะโอเคเขาก็จะบอกว่าถ้าเราเป่านกหวีดอ่ะสามารถแบบว่าเขาบอกว่าได้โปรดกลับมาดูโชว์ของเราอีกนะแต่คงไม่กลับมาดูแล้วค่ะเพราะว่าจะดูหลายๆรอบมันก็ซ้ำๆซากๆไม่ใช่เหรอคะ
ตอนนี้ก็ถึงฉากก็ถึงได้เวลาจบของกระโชว์ในวันนี้แล้วนะฉันหวังว่าพวกเธอที่ดูอยู่เรียนมีความสุขแล้วขวัญหลับฝันดีนะบ๊ายบายเจ็บคอป่ะล่ะโอเคค่ะพวกเขาก็กลับกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาลองเนียนดูหยิบนกหวีดขึ้นมานะคะแล้วก็เป่ามันจะสามารถเทเลพอร์ตได้นะมอนิก้าทาวเร็วๆปัดกลับบ้านก่อนค่ะรู้สึกว่ากลับบ้านเนี่ยจะได้ขี่หมูนะขี่เดี๋ยวเราต้องขี่หมูไม่ใช่เหรอนี่มันหมูขี่แล้วคืออะไรคือเป่าน้องหวีเพื่อให้หมูมาขี่หลังแล้วเราก็วิ่งกลับมาเนี่ยนะมันใช่ไม่เรื่องไหมเนี่ยฮะเฮ้ยนี่ดึกแล้วใช่ปะนี่ดึกแล้วปะยังเปิดประตูอยู่อย่าเพิ่งเปิดประตูอยู่เลยไม่ดีกิ้วฉันจะรอจนกว่าเธอจะหลับถ้าไฟดับลงก็แสดงว่ากิ้วหลับนะคะคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูหน้ากิ้วตอนหลับเว้ยคราวนี้แหละกิ๊บปุรีจะไม่ยอมแพ้อาบน้ำร้อนดีกว่าเข้าไปอาบเข้าไม่ได้เหรออาบไปแล้วเหรอวันนี้ลืมนะคะยืนรอ4 ทุ่มน่าจะหลับนะคะกิ้วจ้าฉันรออยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเลยนะโอเคตอนนี้ได้เวลา5 ทุ่มนะคะ5:50กิ๊บคิดว่าน่าจะได้เวลาที่เดี๋ยวเที่ยงคืนกิ๊บก็น่าจะนอนแล้วนะคะหรือเปล่านั่นไงไฟจากในบ้านดับลงแล้วนะคะบ่งบอกว่าสามีอันที่สุดที่รักของเราได้ล้มตัวลงนอนแล้วเรียบร้อยนะผู้หญิงบ้าอะไรวะแม่งยืนรอผู้ชายอยู่2 ชั่วโมงเพื่อจะลักหลับมาจิ๋วจ้าจิ๋วจ้ากิ้วจ้าเอ๊ะเดี๋ยวกล้องถ่ายรูปไปไหนมากล้องถ่ายรูปเอ้ยช่างเถอะมาไกลไปไหมเดี๋ยวประมาณนี้โอ้ยเห็นไม่ชัดอ่ะซูมยังไงวะซูมยังไงอ่ะซูมยังไงเดี๋ยวอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อวิ่งเห็นเราวิ่งมาได้ด้วยอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เดี๋ยวไม่อย่างนี้นี่ค่ะแล้วก็แล้วเราก็วิ่งไปโอ้โหรักหลับสามีโอ้โหแล้วมันเป็นกล้องถ่ายรูปที่มันมีขาตั้งว่ามันจะไปได้ยังไงกดคลิกขวาทีนึงนะคะแล้วกดตัวคิวนะคะมันจะเป็นการถ่ายรูปแบบจับเวลาโอ้ขึ้นเตียงโอ้คิวจ้าเป็นการถ่ายให้ติดตัวเองด้วยนั่นเองนะคะโอ้โหไม่ก็พระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่ทำมุมไหนเห็นหน้าเธอชัดมุมนี้สินะเธอน่ารักมากเลยจะกิวซูมยังไงวะซูมกดลูกเลื่อนก็ไม่ใช่กดอะไรซูมวะกิ๊บต้องซูมให้ได้ถึงแม้จะถ่ายออกมาแล้วมันบั๊กถ่ายไม่ติดก็เถอะฮึบฮึบกดอะไรซูมคอนโทรลอ๋อโอเคใบหน้าของกิวยามหลับเนี่ยเช่นแบบว่าน่ารักมุ้งมิ้งรสสวกหน้าพิสมัยมากเลยค่ะทำไมกิวเลยดูเพ้อเจ้อมากอ่ะเดี๋ยวน่ารักกุมุงกะมิงกะปุงกะจุงกะจิงป่ะได้เวลานอนละ2 ชั่วโมงหมดไปกับการดูหน้าแฟนตอนหลับนะคะแค่นี้ก็ฟินแล้วอ่ะ
ฮ้ยกิปุริอรุณสวัสดิ์วันนี้ฉันมีของมาให้อ่ะนะฉันหวังว่าเธอจะชอบมันน่ะได้ข้าวกล่องสามีที่รักอีกแล้วนะคะขอบคุณนะกิวกิวไปไหนกิวจ้าฉันมาแล้วจ้ะยืนไหนแล้วน่ะขยับมาใกล้ๆตาละวะเงยโคตรแก่เลยทานนะกัจกิวโอเคนะคะวันนี้ก็จะเป็นเทศกาลฤดูเดี๋ยวอันนี้มอลเฟสติวัลเทศกาลสัตว์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประกวดที่แถวป่าแถวภูเขาฟูอะไรนั่นน่ะฟูอะไรสักอย่างนะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำหลายๆอย่างให้มันเหมือนกับเป็นฮาวายมูนนะไม่ได้เก็บแต่อีเวนต์นะคะป่ะก็ทำการปลูกผักเลี้ยงสัตว์มั่งตึ้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 งเก็บจิ๊บสวัสดีคิวมอนก่อนสวัสดีเป็นไงทำไรวันนี้เราจะพากิวไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ให้กิวมาทำเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ให้กิวมาแบบทำงานนะว่าเดี๋ยวเราจะพากิวไปเทศกาลด้วยนะคะเอ๊ะมันเริ่มกี่โมง10โมงป่ะจำไม่ได้นะคะชิปตึ๊ดๆมีน้องเรียกร้องหาโปรเจกต์นี้อยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแหมไม่คิดว่าน้องจะชอบกันขนาดนี้นะคะคือแบบก็วิวมันก็น้อยอ่ะเนาะแต่ก็มีน้องที่แบบเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นในเกม Hell and Moon อะไรงี้นะคะคือจบภาคนี้กิ๊บกำลังคิดอยู่นะว่าโหแต่กว่าจะจบนานแค่ไหนวะเนี่ยคือการเปิดโปรเจกต์พวกฮาร์มูนกิ๊บรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมวะอ๋อใช่กิ๊บขายม้าไปแล้วนะม้าน้องเติ้ลนะเปลี่ยนเป็นนกกระจอกเทศแทนนะคะพอดีเดนนากูสเพอร์เฟกต์เอ็กซ์เอ๊ะเพอร์เฟกต์นี่ทำได้ป่ะเดี๋ยวนะมันจะออกมาเป็นเพอร์เฟกต์ป่ะใหม่ไม่ออกถ้าไม่ออกก็ขายไปเลยค่ะพอดีกิ๊บมีนกหวีดแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ม้าแล้วอ่ะก็เลยขายม้าไปเลยแล้วกันนะเพอร์เฟคชิคเก้นโอเคใช้ได้อยู่ปิ๊บโอเคใช้อะไรนะเดี๋ยวแปลงขัดไม่ได้เอามาเหรอเอาไม่ได้เอามาอุ้ยผิดได้โอเคมาดูดนมดีกว่าลันเปียวจ้าดูดนมหน่อยนะจ้าดูดอยู่ตรงนี้อู้ไซติ้งดูดนมน้องไม้ด้วยนมน้องไม้ไม่มีแฮะนม thank you โยโลมาเรียบร้อยโอเคแล้วก็ลองตัดขนเอ๊ะประกวดสัตว์เทศกาลประกวดสัตว์เด้เก็บน้องไม้ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตัดนะคะเพราะคิดไม่รู้ว่าเทศกาลประกวดสัตว์นี่เราประกวดวัวไปหรือยังหรือว่าเราจะเอาน้องไม้เราจะเอาลันเตียหรือน้องไม้ประกวดนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ง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 โอเคเดี๋ยวเรารดน้ำต้นไม้แล้วเราก็เตรียมตัวไปแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวเราลืมอะไรไปปะไม่เอ้ยจบละเราลืมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยไซติ้งมิ้วเนี่ยเอามาทำเป็นชีสหรือเนยแล้วก็ขายก่อนนะคะลืมเลยไม่ได้เล่นนานมากนะคะคือแบบคือตอนแรกกะว่าจะเล่นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวรอนี่ไงแต่พอดีไปซื้อนี่มาTDS มาที่Fortune นะคะซื้อ TDS มาที่ Fortune เปล่าราคาเครื่องมันหมื่นเลยแม่งเอ้ยเศร้ามากเลยนะแต่ว่าก็ซื้อเกม Harvest Moon กับ Rune Factory มาเล่นนะคะก็
มีฮันนีมูน3ภาคในเครื่อง TDS นะคะแล้วก็ลูนแฟคทอรี่พระเจ้าหญิงเจ้าชายอีก1งานนะกิ๊บคนชอบไปก็เล่นไม่ค่อยได้เล่นอนิมอลพาเลทแล้วนะคะก็เลยอัพช้ามากเลยนะต้องขออภัยได้จริงๆจิ๊บโอ้โหเก็บไปรู้สึกพืชผักจะเยอะนะคะเยอะมากเลยค่ะโอเคมาก็ภาคตอนนี้คลิปกำลังเก่าเดี๋ยวจะเล่นไปทีละภาคทีละภาคนะแต่ว่าเสียดายเนาะในเครื่องทีเดนมันอัดไม่ได้อะค่ะถ้าจะอัดต้องแบบทำแบบคุณหน้าซื้อวิดีโอซื้อนู่นซื้อนี่มาต่อแล้วต้องมีตัวยึดทำแบบโอ้โหกิ๊บทำไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอ่ะแล้วภาพมันก็ไม่ได้ 100% นะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อตัวสำหรับอัดมันก็ต้องซื้อรู้สึกจะราคาอะไรนะรู้สึกว่าจะราคาเป็นหมื่นเลยตัวอัดอ่ะตัวอัดของ TDS นะคะแล้วแถมไม่มีขายในประเทศไทยด้วยนะมีขายแต่ในญี่ปุ่นอ่ะแบบก็ไม่ไหวอะค่ะก็เลยไม่ได้อัดนะคะนี่ก็จะเป็นเอาไว้ในเกมภาคอะไรนะภาคชื่อภาคอะไรวะอะไรมันติดอยู่ในหัวมีบิวนิวบิกินนิ่งแล้วก็มีอะไรวะสตอรี่ซีซั่นมะใช่แล้วก็อีกภาคนึงกิ๊บจำไม่ได้ชื่อภาคอะไรนะคะแล้วก็ True Fantasy เจ้าหญิงชายซึ่งตอนนี้กิ๊บกำลังเล่นไอ้นี่อยู่อะ Beginning อะไรเนี่ยแหละStory Season นี่เดี๋ยวกิ๊บค่อยเล่นนะเห็นว่า Story Season สนุกกว่า Beginning นะคะแต่ก็เลยกิ๊บก็เลยเล่น Beginning ก่อนไงเพราะกลัวเล่น Story Season แล้วเล่น Beginning แล้วจะเล่นไม่ลงนะคะแต่ในเครื่องที่ DS เนี่ยที่ High Moon ของเขาเนี่ยสามารถแบบย้ายโซนนู่นนี่นั่นได้คือแบบปลูกผักแปลงแทนที่จะล็อกแค่นี้ใช่ปะล่ะล็อกแค่ตรงแทนที่จะล็อกแค่ตรงเนี้ยมันก็แบบเราสามารถย้ายแปลงไปตรงนู้นได้หรือยกบ้านทั้งหลังย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราไม่ใช่แค่นั้นเราสามารถย้ายบ้านของ NPC ได้ด้วยแบบ NPC ตัวนี้เรามาคุยด้วยบ่อยๆอ่ะเราก็ยกบ้านเขามาไว้ใกล้ๆกับทางออกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยแล้วเราก็ทำไม่ใช่แค่นั้นนะเราทำถนนหนทางได้ด้วยแบบปูพื้นถนนเราจะสร้างด้วยปูนเราก็เป็นคนไปทุบหินแล้วก็เอามาสร้างเองตกแต่งเมืองนะจะประดับประดาด้วยเสาไฟฟ้าหรือจะมีกล่องลังไม้หรือจะถังนมมาตั้งโชว์หรือจะเป็นรั้วไม้หรือว่าอยากจะเอาเป็นแบบประตูทางเข้าแบบให้มันสวยแถมยังสร้างบ้านให้กับ NPC ได้ด้วยรู้สึกลูกเล่นมันเยอะนะนี่ยังเป็นเฮาไอ้มูนอยู่มั้ยเนี่ยนะโอเคแล้วก็เรามีเมล็ดไหมไม่มีเหรองั้นเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนกิ๊บจำไม่ได้กิ๊บซื้อเก็บเอาไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ที่28วันนี้วันสุดท้ายแล้วมันเล็ดที่เราซื้อเอาไว้คืออะไรเรื่องสร้างย้ายไปใส่ตู้นั้นได้ปะคิดซื้อตู้มาใหม่นะนี่เป็นตู้เก็บของนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเอาพวกเมล็ดที่อุ้ยพอดีกิ้วเอาพวกเมล็ดที่ไม่ได้ปลูกแล้วมาย้ายไปตรงนู้นแล้วกันนะเพื่อไม่สับสนนะคะสปริงก็เดี๋ยวพอฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิปีหน้ากิ๊บค่อยปลูกเนาะจะเล่นถึงไหมเนี่ยชีวิตฤดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะคะเอ้ยโอเคมาอันไหนก็ไหนละ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกิฟบุรีคุกกิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้กิฟบุรีจะมาทำอาหารกันมาเดี๋ยวนั้นได้ก่อนลืมแนะนำเลือกตู้ยงตู้เย็นนะคะพวกตู้เย็นเนี่ยยิ่งซื้อเยอะยิ่งทำให้ได้ช่องเพิ่มนะคะไม่จำเป็นว่าต้องแบบขนาดอะไรกิฟซื้อตู้เย็นมาเยอะมากอ่ะมีอันนี้มี L S M L นะคะตู้เย็นขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแต่กิฟไม่ได้ซื้อสีเดียวค่ะกิฟซื้อสีอื่นด้วยอย่างละหนึ่งทุกอันอ่ะคือจะซื้อเก็บทุกอันนะคะแต่แค่เอาสีชมพูมาตั้งเฉยสีอื่นไม่ได้ตั้งเอาไว้นะคะคือถ้ายิ่งซื้อเยอะอ่ะช่องก็จะยิ่งเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเราทำเมนูอะไรดีนะมีเนยเหรอหูฉลามไหนๆดูดิแป๊บนึงนะคะรู้สึกจะเป็นเมนูหูฉลามปะใส่เกลือใส่นี่แล้วก็ใช่เปล่าวะเดี๋ยวเราขอเซฟก่อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มในหม้อปะใส่เกลือใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่ฉลามต้มดูดิได้ปะวะมันได้แล้วค่ะเมนูใหม่ซุปหูฉลามนั่นเองนะคะก็ช่วงกิฟต์บุรีคุกกิ้งก็นำเสนอเมนูหูฉลามสามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเรานั่นเองนะคะทำพุดดิ้งหรือทำเมนูอะไรดีนะมีข้าวมีนี่มีขนมปังเหรอมีหัวไชเท้ากิฟต์ลืมเมนูไปแล้วเนี่ยเปิดดูเมนูได้ปะดูเมนจำเมนูไม่ได้เดี๋ยวๆเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ใส่กับนมได้ปะเดี๋ยวๆแล้วมีนมอยู่นี่ว่ะเซฟก่อนนะคะโอเคมาอ่ะนมกับกาแฟดูดิต้มออกมาได้ไหมคะให้กาแฟร้อนอะไรอย่างงี้ปะมันไม่ใช่ได้ลาเต้มาค่ะได้ลาเต้มาโอ้โอ้ลาเต้เหรอก็โอเคนะมีชีสมีอันนี้มีกิ๊บจำเมนูอื่นไม่ได้เลยนะเส้นอันนี้ไอ้นี่ทำเมนูได้ปะเอาไปต้มเฉยได้ปะแล้วดูเยอะแล้วดูเยอะมาต้มดูดิไอ้นี่ได้โซบะค่ะโหเป็นไงคะเมนูที่กิบุรีทำถ้าใส่ไข่กับโซบะจะเป็นโซบะไข่ป่ะโซบะไข่อะไรงี้ป่ะวะซุปไข่ทำไปแล้วเนาะพุดดิ้งเฉยๆได้ปะวันนี้อยู่กิบกินอย่างกิบปุรีแล้วนะกินอย่างกิบปุรีกับไอคิวมาชอบแซวกินอย่างกับกิบปุรีกับขี้ก้อนโตเฉยแย่มากค่ะพุดดิ้งแล้วก็ถ้าหากใส่โซบะกับไข่อ่ะจะได้ปะนะลองดูนะคะโซบะแล้วก็ไข่จะเป็นโซบะใส่ไข่ปะอุ้ยโซบะไข่จริงๆด้วยเฮ้ยนี่คลิปไม่รู้นะมั่วเอานะคะคือเราต้องใช้เซนส์ในการทำอาหารอยู่พอสมควรนะเนี่ยทำแยมสตรอเบอรี่ดิอ่ะมาพวกแยมเนี่ยถ้าเอามาผสมกับขนมปังจะเป็นไงคะอยากรู้หลังจากที่ดูนะคะนี่รู้สึกว่าเมนูกิฟต์นึกไม่ออกอีกเยอะเลยงั้นก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวกิฟต์จะทำเมนูสุดท้ายนะ
เดี๋ยวเราจะไปเทศกาลกันเลยนะมันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคะรู้สึกว่าจะใช้ลาเวนเดอร์4อันมั้งปะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองมาดูดิเอาไปปั่นในเครื่องปั่นแล้วน่าจะได้น้ำหอมปะนี่ไงได้น้ำหอมนะคะโอเคก็เป็นวิธีการทำน้ำหอมนะแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าน่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าลาเวนเดอร์มันเป็นดอกไม้ที่ไม่มีเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีระดับความคุณภาพนะคะว่าไม่ดีแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแนะนำว่ามาปั่นน่าจะเพิ่มมูลค่าในตัวของมันมากกว่านะคะแล้วก็ไปขายนั่นเองเอ๊ะวันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำมาสิเนาะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องปลูกแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้กิ้วจ้ะมาตามเรามาเนี่ยพากิ้วเฮ้ยพาต้องแมวต้องหมาไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวกี่นาทีแล้วนะไม่แน่ใจซะด้วยสิรู้สึกว่าจะพูดมากเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเอาถ้าเอาน้องกิฟเล็กไปก็จะเอาน้องไมค์กับแรนเปียวไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาพวกนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคมาถ้าเอาสัตว์ตัวเล็กมาจะสามารถพากิฟไปได้นั่นเองนะคะปะเอ๊ะแต่ถ้าเราพาคนในครอบครัวไปเราก็จะเทนวีดไม่ได้นะคะเนี่ยกลัมโอเคขายไปค่ะไอชิหมดแล้วใช่ไหมสบงสบ่าไปหมดแล้วเนาะปะตึง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 ไปเลยกิ๊วมาเก็บเรายังคงต้องเก็บสมุนไพรพวกนี้ไม่ได้จะคุยไม่จะคุยอะจะคุยนิดนึงก็ได้เธอจะเก็บที่พื้นเนี่ยกิ้วถอยมาเนี่ยถอยไปเด็กๆทั้งหลายไม่มาเอ้ยต้องพลิกอัพแม่จะเก็บนี่มันลำบากยากเย็นแสนเข็ญจริงๆเลยมาแล้วกิ้วตึ๊ดตึ๊ดไมฮันนี่ตามมาแล้วนะจ๊ะดาริงรู้สึกมันหมาจะตามไม่ทันกิ๊บพี่เดงหรือเปล่าป่ะกิ้วป่ะรู้สึกงานเทศกาลมีตอน10 โมงมะคะ10 โมงเปล่าวะรู้สึกเราจะมาเร็วนะเนี่ยกิ้วไม่เป็นไรนะมาเร็วแล้วก็มาทำอย่างอื่นหน่อยก็ได้นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยืนรอนะแล้วก็ไม่ก็ตกปลารอหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นรอไปนะคะ10 โมงเลยเหรอเพิ่ง8 โมงอ่ะตามมาแล้วจะเด็กๆดูดิมีของอะไรเก็บไหมแถวนี้เก็บไปทางนู้นดีกว่าเหลือเวลาเยอะแยะนะคะเจ๊เมืองเขาสวยเนาะคือกิ๊ฟเคยเห็นไมค้าปันหนึ่งอ่ะเขาสร้างเป็นแบบเนี้ยหมาน้อยเจออะไรจ๊ะดีมากขอบใจนะจ๊ะลูกมาคือเห็นอุ๊ยแมวเจออุ๊ยหมากับแมวตัวเล็กๆพวกนี้มันช่วยขุดนู่นขุดนี้ได้ว่ะดีอ่ะพวกตัวใหญ่นี่ขุดไม่ได้อย่างนี้เลยนะคะทำไมหมากับแมวนี่แสนรู้อย่างไรเดี๋ยวตู้หัวหน่อยโอ้เก่งมากเด็กดีแมวด้วยเก่งมากนะเด็กดีนะนันเปียกับน้องไมล์มาหยิบเล็กนี่ไม่ช่วยขุดอะไรเลยนะคะคืออยากได้ไหมคะแบบของเมืองมอนฮาร์โมนิก้ามากเลยอะเมืองฮาร์โมนิก้านี่สวยนะถือว่าเป็นเมืองที่แบบน่ารักมากนะ
อยากเล่นแบบนั้นก็ยังแต่นั้นไม่มียังหาไม่ได้นะคะใครถ้าน้องคนไหนหาได้ลองติดต่อมาดูนะคะอยากได้อยากได้ถ่ายรูปดีกว่ากิ้วมาแล้วมาถ่ายรูปครอบครัวดีกว่าค่ะอ้าวเริ่มงานแล้วหรอเริ่มงานเร็วแฮะหมอนตกคือเวลานั่งเล่นของคลิปเขาเอาหมอนมาอิงแขนไว้นะคะมันจะได้ไม่เมื่อยมาเปิดงานเทศกาลถ่ายรูปครอบครัวก่อนจะถ่ายรูป yes ถ่ายตัวเองกับถ่ายครอบครัวน่าออนถ่ายครอบครัวสิคะแล้วหมากับแมวอ่ะเอาละถ่ายเช คือเราแต่งงานกันทำไมเราไม่ทำแบบอิงแอบแนบชิดอกบ่าอะไรงี้ไม่มีไม่ได้เหรอยืนซะห่างเชียวดูซิมีอะไรขายบ้าง perfect perfect เหรอรู้สึกเราต้องใช้ไซติ้งนะคะไซติ้งขนแกะ perfect นี่ไม่น่าจะได้ไงร้านที่ขายอะไรเอ่ยขายพวกน้ำดื่มโอเคเฮ้ย10 โมงแล้วนี่ว่ะ perfect room อันนี้ได้ปะ2,600เลยเหรออุ้ยแล้วมีเงิน104,000เลยเหรอเฮ้ยวิตายตายทำไมเงินเราเยอะจังอันนี้ได้เปล่าอ่ะคือกิ๊ฟกำลังทำเควสกระเป๋าอยู่นะคะถ้าคุยกับป้าคนนี้เขาน่าจะให้ทำเควสกระเป๋าปะเอ้าไม่ได้ถ้างั้นลองเอาของให้ป้าดูดิอันนี้ดีอ่ะกิ๊ฟไม่แน่ใจนะว่าขนแกะที่ป้าบอกจะให้หามาที่เป็นอ้าวมันเป็นเพอร์เฟกต์นี่ว่ะไม่ใช่ไซติ้งโน้ดูผิดดีแล้วที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะเอาไปเริ่มเทศกาลนี่ค่ะไอ้เชฟเซฟก่อนคุยเอาละเริ่มเลยนะประกวดสัตว์ประกวดสัตว์ในฟาร์มอันนี้คืออะไรนะส่งสัตว์เข้าประกวดใช่ปะเราจะเลือกคูเกหรือลันเปียวดีวะลันเปียวเนาะคูเกดูไม่ได้ล่าเริงเลยเอาลันเปียวดีกว่านะคะไปส่งลันเปียวเข้าประกวดค่ะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะประกวดสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแสนรักกันแล้วนะครับผมผู้เข้าแข่งขันก็จะมีคิตตี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกแล้วก็ลุกนะเลเน่ซิมอนแล้วก็กิปปุลีมาคิตตี้มากับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอนั้นซึ่งก็คือตัวลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะคิตตี้หรือเคที่วะต่อไปนะคะลุงมากับม้าสวัสดีม้าน้อยลุกมากับล็อกกี้คือตัวอะไรคะโหนกกระจอกเทศเลยอ่ะต่อไปกิปุลีมากับซูเมโซลันเฮ้ยแอนเปียวซูนู่นแล้วพยายามเข้าเฮ้ยเราหัวใจเต็มขนาดนี้นะเว้ยเราต้องที่หนึ่งดิวะมันต้องที่หนึ่งแล้วหัวใจเต็มขนาดนี้ที่หนึ่งน้า
ที่หนึ่งจิบุรีนะเย้ ดีมากค่ะ นี่ค่ะคือผลของการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราอย่างดีนะคะได้อะไร500อาหารใช่ปะอาหาร500อาหารสัตว์อาหารวัว500อาหารไก่500ใช่ปะถ้าแบบว่าเดี๋ยวขอดูกระเป๋าแป๊บนึงนะคะไม่จะคุยยังก่อนโทนน่าใช่จริงๆอ่ะเพิ่มมาเป็น600ละน่าจะอันนี้500อันนี้500นะโอเคเริ่มเลยค่ะต่อไปเป็นเทศกาลประกวดสัตว์น้อยแสนรักสัตว์น้อยเพื่อนเอาน้องไม้แล้วกันนะน้องไม้หัวใจเยอะสุดไปลูกป่ะนี่คือการประกวดสัตว์ในบ้านแสนรักผู้สนิทสนมกับตัวเราเรามาดูกันคนที่เข้าแข่งมีเชอร์รี่ลุคซิมอนดักเคที่และกิบูรินั่นเองหรือเคทวะเคที่หรือเคทนะอ่านได้สองอย่างปะเชอร์รี่มากับแมวเอ๊ะใช่ปะว่าอ่านชื่อผิดหรือถูกเอ้ยแมวเอ้ยแมวน่ารักว่ะโอเคแมวแค่ตะคุยอะไรลูกมากับตัวอะไรโอ้ลูกโอ้ลูกฝึกงูอยู่คอคืออะไรซิมอนมากับตัวอะไรเอ่ยคุณซิมอนมากับคุณครูอลิงจักๆอลิงจักๆเก่งมากลูกกิปุริดิวะกิปุริโชว์อะไรโชว์อะไรมากับน้องไม้โชว์จริงๆหน่อยลูกดีละน้องไม้อะเลยถ้าหัวใจมันยังไม่เต็มก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะไม่ยอมอย่างน้อยเราต้อง1ใน3นี่วะ1ใน3อ่ะเอากิบเล็กก็ได้มาลองกิบเล็กดูกิบเล็กอาจจะแจ๋วก็ได้นะเว้ยกิบเล็กนะเว้ยตัวใหญ่เลยนะเว้ยกิบเล็กอาจจะแบบ อาจจะโชว์อะไรที่มันดีกว่าน้องไมค์ก็โดดทีเดียวอะไรเงี้ยเอาล่ะกิฟเล็กถ้ากิฟเล็กคราวนี้ไม่ได้กิฟจะยอมแพ้แล้วนะคะขอลองอีกสักครั้งโอ้ลูกหมูน่ารักจมูกลูกชอบกิฟชอบจมูกอ่ะเอ้ยกระโดดติงทีกระโดดกลางขาเลยน่ารักอ่ะเลยน่ารักต่อไปตัวอะไรกระต่ายเคยที่เลี้ยงกระต่ายเนี่ยน้องไม้พูดถึงน้องไม้แล้วเจ็บใจเมื่อกี้แม่งกระโดดอยู่เดียวคืออะไรถ้าเป็นบีเกิลน่าโง่มากแต่ก็น่ารักเอาล่ะลุงตีลังกากลับหลังและลิงมันตีลังกากลับหลังได้ส่วนน้องไม้กระโดดอย่างเดียวคืออะไรจะไปสู้เขาได้ยังไงเอาล่ะกิ๊บเล็กสู้ลูกยืนสองขาเหรอก็ดีกว่ากระโดดมั้งหรือปะไปยืนตัวตรงเดี๋ยวเลยได้นี่แพ้แน่เลยค่ะพี่โลนี่โลอ่ะมันเศร้าเหลือเกินอ่ะเศร้าเหลือเกินอ่ะเทศกาลสุดท้ายค่ะไปอ้าวอะไรนะน
ก็จะต้องทำอะไรนะโอเคนะคะกิ๊บรู้แล้วว่าอีกอันนึงต้องทำอะไรนะคะเห็นว่าจะต้องเป็นการแข่งขี่สัตว์นั่นเองนะคะซึ่งรู้สึกจะคุยกับคนนี้ก่อนปะต้องคุยกับคนนี้ก่อนนะคะเขามันแข่งขี่สัตว์เว้ยซึ่งกิ๊บขายม้าไปแล้วไงชิบหายแล้วกิ๊บแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งขี่วัวขี่ไก่แกะแทนก็ได้จะเป็นเอาเอ๊ะน่าจะขี่วัวหรือขี่แกะดีคะเดี๋ยวนะขี่แข่งขี่วัวแล้วกันกิ๊บไม่แน่ใจว่าวัวหรือแกะอะไรวิ่งเร็วกว่ากันอ่ะลองขี่วัวโอเคเช็ดโอ้โหคนนี้ขี่ม้าไม่เอ้ยวัวจะไปสู้ม้าได้ไงวะมาเลยค่ะแทงตัวเองเดี๋ยวเมื่อกี้แทงตัวเองเหรออ๋อคือให้แข่งแล้วก็ให้แทงด้วยป่ะเดี๋ยวเราไม่รู้มันไม่ใช่จอยอย่างงี้มันไม่ใช่จอยบีชิบหายแล้วค่ะเฮ้ยไม่ละวีโลแล้วทำยังไงมันเร็วทำยังไงมันเร็วเลี้ยวยังไงเลี้ยวยังไงไปดิเอ้าหมดกันอุ๊ยกดผิดโน้จบแล้วค่ะจบลงแล้วมันจบลงแล้วเอากินไม่โดนคืออะไรโดนทิ้งคืออะไรเนี่ยมีปุ่มไหนกดบ้างนะสองปุ่มนี้อ่ะเออมันต้องอย่างงี้นี่วะแซงว่าโอ้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นม้าได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะเอาอันนั้นอะโอ๊ด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 เฮ้ยแมวเห็ดคือมันเปลี่ยนปุ่มด้วยเนี่ยปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันไม่ใช่ปุ่มเดียวไม่ใช่ปุ่มเดิมอะมันยังมันเป็นวงกลมเลยอะถ้าหากเป็นครึ่งขึ้นเป็นอะไรลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยอันนี้ขอจับหลักก่อนนะขอจับหลักเดี๋ยวเอาจริงยังไม่ใช่ตอนนี้ที่โหลนี่ไม่ยอมที่โหลนี่ไม่ใช่ละโอ๊ยไม่ฉันไม่ยอมขี่ชิ้นนี่ชุยแทนมาแทงตัวเองเนี่ยแหละมาเลยเดี๋ยวมีถ้ากินอันนี้ถ้ากินแครอทจะความเร็วเพิ่มขึ้นถ้ากินอันนี้จะได้อะไรก็ไม่รู้นะคะพลังของสัตว์จะเพิ่มขึ้นเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยานั่นเองนะคะแนวนี้ก็ต้องขึ้นลงเอ้ยน้องไม้วิ่งช้าน้องไม้วิ่งช้าจังเลยลูกกดอะไรให้มันเร็ววะน้องไม้เอ้ยน้องไม้หนูวิ่งช้ามาเลยลูกโดนทิ้งห่างแล้วอย่างนี้คืออะไรลูกวิ่งช้ายามไม่ทันไม่ทันอ่ะเอ้ยน้องไม้วิ่งขั้วช้าเลยค่ะบอกได้เลยบอกได้คำเดียวว่ากากเ
เฮ้ยเลี้ยวผิดปะโถเอ้ยเล่นยากเอ๊ะถ้าแนวนี้ให้ซ้ายขวาโอเคถ้าแนวขึ้นลงให้โคตรกากน้องไม้บอกเลยว่าน้องไม้กากมากน้องไม้เอ้ยกินยาเลยน้องไม้กินเออโอ้โหสปีดยังเร็วแต่ก็ท้ายก็โดนทิ้งห่างอยู่ดีน้องไม้วิ่งกากเลยไปแล้วลูกเอ้ยนั่นแหละน้องไม้โดนทิ้งอีกแล้วน้องไม้น้องไม้โคตรกากขออนุญาตค่ะไม่เอาน้องไม้ชิ้นที่ช่วยกากรันเปียวระหว่างรักเธอคนเดียวนั่นแหละนกกระจอกเทศแพ้แล้วป่ะนกกระจอกเทศมาโอ้โหแล้ววัวจะไปสู้อะไรได้คะคุณขาคุณขาเฮ้ยมันนะเนี่ยขึ้นลงเนาะแนวนอนนี่ต้องขึ้นลงเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยทำยังไงถึงอยู่ก็เร่งสปีดไปได้ไงวะเร่งสปีดยังไงอะเร่งสปีดยังไงวะเฮ้ยไม่เอาว้ายเอาไปแล้วโอ้ยมันควบยังไงอ่ะมันน่าจะมีปุ่มควบนะคะกดอะไรควบว่ะเอออย่างนั้นแหละปุ่มอะไรควบอ่ะโอ้ยแย่แล้วแย่โคตรงงอ่ะมันเปลี่ยนปุ่มซะแบบเออไม่กินทำไมกินเห็ดหาพี่คุณเหรอคะไม่น่าทันค่ะจบลงแล้วมันจบลงแล้วมันคนมึนปุ่มอ่ะมึนปุ่มมากเลยค่ะโน่นี่หน่อยแล้วไม่ยอมเล่นนะคะกว่าจะได้คืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่หนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ได้ที่สี่อะไรเงี้ยค่ะคือแบบถ้าหากได้ที่หล่มจะต้องมานั่งซึมเศร้าอยู่ตรงนี้นะที่หล่มที่หล่มจะต้องมานั่งซึมเศร้าอย่างนี้ตอนนี้กิ๊บก็เล่นได้จนได้แบบไม่ได้ที่หล่มแล้วนะคะโอ้มันเล่นยากมากถ้าไม่ใช่หมานะคะกิ๊บว่าถ้าไม่ใช่หมาไม่ใช่นกกระจอกเทศเนี่ยคนแบบค่อนข้างโหดเลยอ่ะต้องรอปีหน้านะคะไปเถอะแม่งเอ้ยจบแล้วพอเล่นมาแบบว่าได้ที่สี่อ่ะแม่งจะบ้าตายนะคะคือแบบโอ้เซ็งค่ะเซ็งมากไปงอนตุ๊ปองด้วยไปกิวไปข้าด้วยมันทำไมเห็นอะไรนะคะเธออย่านะช่วยส่งเสียงเชียร์ฉันอยู่ข้างสนามได้ไหมฉันจะได้แบบมีกำลังใจฮึดขึ้นสู้อะไรเงี้ยนะคะจะได้ไหมเฮ้ยได้เหรอไปดิเอาแล้วเราวิ่งมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วคนอื่นนะคนหนึ่งก็ตามกลับบ้านละฮัลโหลเราวิ่งอุ้มหมูมาคนเดียวแล้วทิ้งแฟนกับพาหมากลับมาเองนะใช่ปะโอ้โหวาร์ปมาได้ด้วยเว้ยแม่เจ้ามาคิวเข้าบ้านชีวิตชีวิตมีอะไรให้ทำก็เยอะแยะโอ้ยไม่ละค่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปเลยนะคะแม่บ้านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ตามต่อด้วยนะคะไปแล้วนะปุ้ย